สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งด้านนี้นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องเอิญพี่อิงฟ้าสวัสดีค่ะไม่ต้องไหว้หรอกจ้ะพี่อยากร่วมงานกับน้องเอิญมาตั้งนานแล้วดีใจที่คิวตรงกันสักทีนะคะต้องขอบคุณพี่อิงฟ้ามากกว่าอีกค่ะไม่แปลกใจทำไมพี่อิงฟ้าถึงได้ดังขนาดนี้นะคะคนดีๆแบบนี้ใครๆก็ชอบค่ะถูกค่ะค่ะขอโทษรัตตีอยู่ไหนเนี่ยฮะคนเขามารอกันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยถึงแล้วค่ะจะจิกอะไรกันนักหนาขอโทษค่ะพอดีปวดท้องประจำเดือนนะคะตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เลยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วรัตตีปวดท้องประจำเดือนแล้วทำไมหนูไม่โทรบอกพี่ก่อนคะฮะแล้วอย่างนี้จะถ่ายไว้เหรอเนี่ยไหวสิคะรัตตี้ไม่ยอมให้คนอื่นมาเดือดร้อนพอรัตตี้หรอกค่ะสปิริตมากเลยค่ะคุณน้องผู้ช่วยคะครับให้น้องรัตตี้เนี่ยไปแต่งหน้าตรงไหนคะตรงนี้ก็ได้ค่ะจะดีหรอคะพี่อิงฟ้าพี่ช่างหน้าคนนี้เขาเป็นช่างประจำพี่อิงฟ้าด้วยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่แต่งเสร็จนานแล้วพอดีพี่มาตรงเวลานะจ๊ะขำอะไรก็ไม่รู้เว้ยน้องเอิญรับแอคสวยมากคัทโอเคครับเพย์แบ็คเลยเดี๋ยวพี่ขอเช็คเทปแป๊บนึงนะเด็กๆเอิญมาโอเคไหมขอบคุณค่ะพี่อิงฟ้าเป็นไรนะเป็นไรฮะคิดถึงเด็กนั่นอยู่หรอนี่แกรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหถ้าฉันไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้แล้วจ้ะรู้สาลูกแกเสียดาตั้งแต่แกเจอเด็กนั่นนะแกก็หงุดหงิดตลอดเลยนี่คุณรถบอกฉันด้วยนะว่าแกเขียนใบรับรองแพทย์ผิดอ่ะใช่ค่ะตั้งแต่เช้านะคะอาจารย์ฟาราดาเนี่ยดูหงุดหงิดงุนง่านมากเลยค่ะรถโดนคอนไปตั้งหลายทีเนี่ยฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยว่ะแล้วแกอยากหายป่ะล่ะโบแกมีวิธีหรอมีแต่แกต้องให้ความร่วมมือนะเว้ยแกนี่คนหรือผีวะเนี่ยฉันยังพูดไม่ทันจบก็โผล่มาแล้วอะลาบศิลดาลาบศิลดาเร็วดารับหน่อยนะรีบรับเร็วดาตอนนี้เลยดาถ้าอาจารย์ฟาราดาไม่อยากคุยให้รถคุยแทนไหมคะไม่ต้องถ้าแกไม่รับฉันก็เองไปเร็วเลยค่ะพี่หนูบริษัทพี่ร่วมกับสมาคมแพทย์ผิวหนังจัดเสวนาครั้งนี้ขึ้นมาถ้าน้องระดาว่างพี่ก็อยากให้ไปนะครับงั้นระดาขอเช็คคิวก่อนนะคะถ้าระดาว่างระดาไปแน่ค่ะเห็นคุณน้าบอกว่าตั้งแต่น้องกลับมาก็เอาแต่วุ่นกับงานไม่หยุดพี่เชื่อหรอครับ
็ระดาชอบทำงานไงคะระดาอยากเห็นคนไข้หายป่วยได้ยินแบบนี้เราก็อิจฉาคนไข้น้องระดาจังเลยนะครับที่มีคุณหมอทั้งน่ารักแล้วก็เอาใจใส่แบบนี้ค่ะแล้วนี่น้องระดาเลิกงานหรือยังครับให้พี่ไปส่งไหมคือพี่อยากไปเยี่ยมคุณน้าอยู่พอดีขอโทษทีนะคะพี่นุพอดีว่าระดามีนัดกับเพื่อนไว้อะค่ะแต่ถ้าพี่นุอยากเข้าไปเยี่ยมคุณแม่เนี่ยก็เชิญตามสบายเลยนะคะสวยดีมากเลยนะคะสวยครับสวยละตีก็ดีนะคะละตีก็ดีครับดีโดดเด่นมากเลยค่ะละตี outstanding มากเลยค่ะปังปังโอเคครับเลิกกองเย้เก่งมากไปเจอกันนะคะสวัสดีครับไปเจอกันนะคะอุ้ยละตี้เหนื่อยไหมลูกมันดีมากเลยลูกเมื่อกี้ผู้กำกับเขาชมกันใหญ่เลยค่ะจริงเหรอคะหนูเก่งวันนี้พี่มีปาร์ตี้ที่บ้านมาดามเปิ้ลด้วยนะสนใจด้วยกันปะสนไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพี่ยิงฟ้าไม่ไปอีกแล้วหรอเอิญพอดีเอิญติดธุระนิดหน่อยนะคะธุระอะไรอ่ะธุระอีกแล้วอ่ะหรือว่าที่น้องเอิญไม่อยากไปเพราะว่าน้องเอิญไม่ชอบพี่หรือเปล่าคะเปล่านะคะพี่ยิงฟ้าไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเปล่าก็แสดงว่าชอบสิคะพี่รอเล่นเอาเป็นว่าน้องเอิญยุ่งพี่ไม่เซาซีดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยนัดกันนอกรอบก็ได้ยังไงเราก็ต้องเจอกันเรื่อยๆอยู่ละงั้นเอิญขอตัวก่อนนะคะพี่อิงฟ้าไปก่อนนะคะพี่ซูซี่ครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะให้พี่อยู่นี่เอิญมีนัดเอิญเปลี่ยนชุดได้ดีกว่าค่ะพี่ปูคะอะไรของเขาเนี่ยพี่หมอพี่หมอคะพอดีวันนี้มีหนังเพิ่งเข้าอ่ะแล้วเอิญไม่มีเพื่อนไปดูพี่หมอไปดูเป็นเพื่อนเอิญได้ไหมใครเป็นเพื่อนเธอฉันไม่ใช่เพื่อนเธออ้าวถ้าไม่ใช่เพื่อนอ่ะงั้นไปดูเป็นแฟนได้ไหมเอิญแค่พูดเล่นเองค่ะไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดเลยพี่หมอพูดกับเอิญดีๆไม่ได้หรอคะไม่ถ้าไม่ดูหนังเนี่ยอย่างนั้นเราไปขับรถเล่นกันดีไหมคะไม่ถ้าไม่ขับรถเล่นงั้นเราไปนั่งฟังเพลงกันดีกว่าไม่ถ้าไม่ฟังเพลงงั้นเราไปช้อปปิ้งกันดีไหมคะเลิกเซาซีกับฉันสักทีมันน่ารำคาญเอิญก็แค่คิดถึงพี่หมอเอิญดูนะคะว่าพี่หมอเกลียดเอิญใช่เกลียดมากด้วยพี่หมอคะพี่หมอรอเอิญด้วยค่ะพี่หมอรอเอิญด้วยค่ะพี่หมอพี่หมอเอิญระวังThank you.
ป้ามาทำไมกลับไปได้แหละเอิญยังรักพี่มอเหมือนเดิมนะคะรักหรอเธอกล้าใช้คำว่ารักหรอกล้าค่ะเอิญรักพี่หมอและเอิญก็จะทำทุกอย่างให้พี่หมอกลับมารักเอิญเหมือนเดิมไม่มีคำว่าเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณสนิทธาดาเอิญบอกแล้วไงคะว่าเอิญจะทำทุกอย่างให้พี่หมอกลับมารักเอิญเหมือนเดิม